ของตำแหน่งประธานรัฐสภาแต่ละพรรคก็ยกเหตุผลต่างๆนานาว่าตัวเองเหมาะสมที่สุดนะคะทางออกจะเป็นยังไงนะควรจะมีการจัดสรรอย่างไรวันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งสองพรรคเนี่ยต้องการเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมากคืออาจารย์มองยังไงบ้างคะว่าทำไมแต่ละพรรคถึงอยากจะได้ตำแหน่งนี้ไปครองเหลือเกินมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันมีความสำคัญในเชิงหลักการก่อนนะก็คือประธานสภาเนี่ยก็คือเป็นประมุขนะฮะในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและเที่ยวนี้นะครับพรรคที่ชนะอันดับนะครับได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งกับอันดับสองมันชนะกันไม่ขาดนะครับเพราะไม่ขาดปั๊บนะธรรมชาติธรรมดาพรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งอันดับสองเขาจะต้องอยู่คนละฝั่งกันแต่คราวนี้เขายืนยันที่จะเป็นฝั่งเดียวกันเพราะฝั่งเดียวกันอำนาจการต่อรองมันก็นะครับดูในดุลอำนาจที่ครับที่ใกล้เคียงกันในเมื่อนะพรรคอันดับหนึ่งได้ประธานได้ประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วก็คือตำแหน่งนายกนะครับก็มีพรรคอันดับ2ก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าในเมื่อเขาเป็นพรรคอันดับ2และไม่ได้ห่างกันมากเขาก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาด้วยค่ะนะครับนี่มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนะฮะการเลือกประธานสภาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับส.ส.500คนนะครับครับไม่ใช่ว่าใครจะจองได้ต้องให้500คนเป็นคนโหวตนะครับโหวตโดยลับด้วยนะครับแต่ที่มันพูดอย่างนี้ได้ก็ดูว่านะครับพรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงเกิดข้างมากอยู่แต่ประเด็นก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองของพรรคที่มีเสียงข้างมากกลับมาเห็นต่างกันเองในประเด็นนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับครับนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางส.ส.ของพรรคอื่นๆที่มีคะแนนเสียงได้มาน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่เสนอชื่อในฝั่งของตนเองก็ย่อมได้เหมือนกันตามหลักการแล้วถูกไหมได้ครับใช่ครับก็คือไม่ว่าจะเป็นพรรคอันดับ3อย่างภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐนะครับรวมไทยสร้างชาติถ้าเขาเสนอขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้เป็นประธานสภาก็ได้นะครับนี่คือโดยหลักการเลยนะฮะแต่ที่ผ่านมาเรานะครับเอาหลักการวางเอาไว้แต่เราเอาพรรคที่มีเสียงข้างมากอยู่นะครับเป็นการคุยกันล็อบบี้กันแล้วเลือกใครคนใดคนหนึ่งจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับแต่ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ในหลักการการเลือกครับอย่าจำสับสนกันนะสังคมกำลังสับสนกันว่าคนที่มีโอกาสเลือกประธานสภาคือนะครับพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองถูกไหมฮะแล้วที่หนักกว่าก็คือยังไปสร้างธรรมเนียมปฏิบัติผิดๆว่าพรรคอันดับหนึ่งจะต้องได้ทั้งประธานสภาและต้องได้นายกอันนั้นเป็นเกมในการจัดตั้งไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของก้าวไกลนะคะถ้าเกิดว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยตกไปอยู่กับทางเพื่อไทยทีนี้มันจะส่งผลกับการผ่านร่างกฎหมายอะไรต่างๆของทางก้าวไกลที่เขากังวลไหมคะว่าเขาอยากได้ฝ่ายเขามากกว่าค่ะคือจริงๆแล้วมันอยู่ในสภานะก็คือมันอาจจะโอเคละนะครับประธานสภาจริงๆมีหน้าที่ดูแลยัตติควบคุมการประชุมแต่ถ้าเกิดว่าเสียงในสภานะครับที่ก้าวไกลสามารถที่จะควบคุมได้จริงนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับครับมันอยู่ที่เสียงในสภาครับแต่ผมคิดว่าเรื่องประเด็นเนี้ยมันเป็นข้ออ้างทางการเมืองนะแต่ลึกแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยเขากังวลใจและหวาดระแวงกันเองส้มระแวงแดงหลอนกันเองอ่ะครับเลยทำให้ตำแหน่งเนี้ยมันมีความจำเป็นโดยเฉพาะตำแหน่งนี้มันมีโอกาสที่จะกำหนดวาระการได้มานายกรัฐมนตรีเพราะว่ากำลังจะถามอาจารย์เลยว่าท่าทีที่ออกมาจากทั้งสองพรรคแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันดูเหมือนไม่ไว้ใจอีกพรรคหนึ่งกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากลัวว่ากฎหมายตัวเองจะไม่ได้ถูกผลักดันเข้าไปโดยตำแหน่งของประธานสภาซึ่งถ้ามีการระแวงกันแบบนี้ต่อไปค่ะอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นคะจะได้ผลเสียยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือการระแวงกันแบบนี้นะมันก็จะส่งผลนะครับระยะยาวต่อการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆนะครับหลังจากกกต.ประกาศผลเสร็จแล้วถ้ายังมีนะครับความหวาดระแวงกันแบบนี้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะยากขึ้นเนื่องจากนะก้าวไกลนะครับเขานะครับมีพันธมิตรพรรคใหญ่พรรคเดียวก็คือพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมเมื่อไหร่นะก้าวไกลถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็จะมีปัญหาแนวร่วมเลยเพราะว่าก้าวไกลยังมีนะฮะเงื่อนไขหลักนะครับที่จะได้เป็นรัฐบาลก็คือสว
ซึ่งถ้าเราดูท่าทีสวก็คงนะเห็นกันอยู่ว่าอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนแนวทางของก้าวไกลนะก้าวไกลขาดเพื่อไทยไม่ได้เลยนะฮะค่ะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเสียงที่มาขี้ๆกันแบบนี้นะฮะเรียกว่าอำนาจการต่อรองในเรื่องอื่นก็อาจจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้หรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ครับก็คือสมมตินะครับทุกอย่างผ่านไปได้นะแล้วพอไปบริหารแล้วก็เกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยถ้าเพื่อไทยพลิกทีเดียวนะรัฐบาลจริงเลยฮะยุบสภาเลยค่ะอาจารย์ก็คือเนี่ยผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองโดยมากก็จะอยู่คนละฝั่งกันเพราะว่ามันอำนาจการต่อรองมันสูงมันจะทำให้ระยะยาวในการบริหารอำนาจเนี่ยจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่ามีความเห็นต่างหรือว่ามีความแตกแยกกันในรัฐบาลเนี่ยนะครับค่ะอาจารย์คะทีนี้อยากให้อาจารย์ลองเสนอมุมมองหน่อยว่าทางออกทางแก้เป็นยังไงถ้าเกิดว่าสองพรรคยังทะเลาะกันอยู่แบบนี้ไม่ดีแน่ๆทีนี้มีคนเสนอสูตรมาบางคนก็บอกว่าอ้าวคนละ2ปีไปสิก้าวไกล2ปีเพื่อไทย2ปีหรือแม้กระทั่งเสนอคนกลางอย่างคุณวันมูฮัมหมัดแบบนี้ค่ะอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะคือโดยหลักกันนะผมคิดว่าถ้าพรรค8พรรคนะครับแคนดิเดตที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาตกลงกันได้นะครับว่าสมมติว่าถ้าพรรคเป็นที่ก้าวไกลได้เนี่ยนะครับเรื่องต่างๆสำคัญก้าวไกลจะต้องนะฮะสนับสนุนส่งเสริมนะครับกฎหมายต่างๆของเพื่อไทยเรื่องที่1เรื่องที่2ถ้าเพื่อไทยนะฮะเขาได้เนี่ยเพื่อไทยอาจจะต้องทำ MOU บางอย่างกับก้าวไกลเป็นนะครับ MOU ฉบับ2ว่าเพื่อไทยจะหนุนก้าวไกลให้ได้เป็นรัฐบาลจนถึงที่สุดจะไม่เสนอแคนดิเดตนายกจากพรรคอันดับ2ลองแข่งขันผมประเด็นนี้นะครับที่ผมคิดว่าก้าวไกลกังวลใจก็คือถ้าเพื่อไทยทำเต็มที่แล้วถูกไหมทำเต็มที่ช่วยเต็มที่แต่ถ้าก้าวไกลเดินไปชนกำแพงเองเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอพรรคตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกถูกต้องไหมเพราะว่าเขาก็มีแคนดิเดตเขาอยู่ในฐานะพรรคอันดับสองแล้วถ้าวันนั้นประชุมสภาแล้วไม่รู้ว่าพรรคฝ่ายตรงข้ามพรรคไหนสวยกมือโหวตให้ฮะยกมือโหวตให้เท่ากับว่านะครับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยก็ได้เป็นนายกเลยนะฮะอันนี้แหละครับที่เป็นที่คนกังวลใจกันอยู่ถ้าเพื่อไทยต้องการก็ทำ MOU กับสังคมอีกฉบับหนึ่งว่าจะช่วยสนับสนุนให้พรรคเพื่อก้าวไกลเป็นนายกโดยที่ตัวเองจะไม่ประสงค์ที่จะส่งแคนดิเดตของตัวเองลงแข่งขันด้วยนะครับตามคำมั่นสัญญาจากคณะแกนนำพรรคหลายคนว่าต้องช่วยพรรคก้าวไกลนะครับนั่นก็คือชุดหนึ่งชุดที่ต่อมาก็คือปล่อยให้ฟรีโหวตกันในสภาตามหลักการที่ถูกต้องครับค่ะอาจารย์ฮะแล้วมีอีกแนวคิดหนึ่งที่แบ่งกันระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลประธานสภาคนละ2ปีมีความเป็นไปได้ไหมฮะอย่างนี้ก็ได้ฮะก็ได้ก็คือถ้าใครมีเสียงข้างมากก็ได้นะครับแต่นะฮะไม่รู้ที่บอกว่าเวลาเลือกไม่ได้เลือกกันเฉพาะใน8พรรคเนี่ยมันเลือกกับพรรคอื่นๆด้วยต้องดูนะครับอีกฝากหนึ่งด้วยว่าเขาจะเอาด้วยหรือเปล่าค่ะครับค่ะเบื้องต้นเราตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์คะครับยินดีครับผมครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ